ครับสำหรับบทเรียนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมตารางคำนวณข้อมูลนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรมของ Microsoft Excel เวอร์ชัน2016นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขหรือว่าเป็นจำนวนเงินหรืออะไรอย่างนี้นะครับครับในเนื้อหาของ Excel ก็จะเป็นเรื่องของการจัดข้อมูลรูปแบบตารางนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาโดยประมวลผลโดยการใช้สูตรเชื่อมโยงสูตรการใช้ฟังก์ชันการสร้างกราฟนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆในการใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะต้องรู้จักก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับเราจะใช้โปรแกรม Microsoft Access นะครับในการที่จะเก็บข้อมูลที่มีจำนวนปริมาณของข้อมูลเยอะๆนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้ Excel เก็บนั่นเองนะครับครับอีกตัวหนึ่งก็คือโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลนะครับในบทเรียนของเราเนี่ยเราจะใช้ตัว Microsoft Access 2016นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีข้อมูลประมาณเยอะๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างฟอร์มสร้างฟอร์มเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างเป็นรายงานออกมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนั้นเราจะสามารถใช้ตัว Microsoft Access เนี่ยพัฒนาระบบงานง่ายๆไปจนถึงระบบงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะนำข้อมูลนะครับนำเข้าข้อมูลจาก Excel นะครับมาใช้เป็นตัวฐานข้อมูลใน Access ก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะสามารถใช้ Excel กับ Access ร่วมกันได้อย่างไรนะครับในวิดีโอถัดไป